คือพระเวสสันดรอ่ะลงท้ายด้วยเวมังกรอันนั่นแหละคือเวสสันดรละอักษรหน่อนำหน้าเปิ้นภูชนาวิวิเวก็คือวิเนี่ยมันอย่างหุ่นนะจำมาได้วิภูอย่างกะมันมีเป็นจัดเวน่ะคือเวสสันดรต่อมายังลืมไปบอกคือเปิ้นแล้วลืมเดี๋ยวไปท่องใหม่ครับเออดีมากดีมากแม่เฮ้ยนะท่องไปเติ้ลเนาะแม่เนาะสาธุก็แล้วกันและน้องแม่น้องพอดีมีสายเข้าน้องแม่น้องสาธุสาธุเออสาธุสาเออสาธุสาธุอนุโมทามิน้องแม่น้องแฮมสายหนึ่งมาจากบ้านหนองผ้าขาวแม่สายฝนเนาะชัดก็แม่วันนี้หนาวเหมือนกันก็ละชัดอากาศเป็นเจ้าหื้อตั้งหนองผ้าขาวโอ้บ่ฮ้อนบ่หนาวใส่เสื้อกี่ผืนโอ้ตั้งปุ้นถึงฮ้อนสู้เวียงป่าเป้าบ่ได้วัดอาตมาเนี่ยบ่ต้องมาอย่างมาหนาวค่อนแต่ค่อนมาบ่เดียวนี่เออมันใกล้ดอยห่มดอยเนาะมันตั้งตกก่อดอยตั้งใต้ก่อดอยมันออกก่อดอยตั้งเหนือก่อดอยเลยอยู่เหมือนกับหม้อขังก้นหม้อขังนะเวียงป่าเป้าเนี่ยนะแม่เนาะเหมือนจานยาวๆอ่ะโอ้ตั้งใต้ก็เป็นดอยนางแก้วมันถึงมีมดขอบอยู่เนี่ยแม่ก็สบายดีเนาะแม่นาะติดตามกันนักอยู่ก็สบายดีแม่ดีใจเนาะแม่นาะก็ตีโทรมาอู้มาสาธุสาธุนะแม่เนาะสาธุแม่สายฝนบ้านหนองผ้าขาวอ่ะหนองผ้าขาวนี่อยู่ปุ้นอ่ะเนาะใต้ทั้งเป็นห้องวัดเราปูนกะนะหรือว่ามันมีหลายตีเรามาจำผิดจำถูกจะไปว่าเน้อโทรมาอีก็ดีใจเนาะแม่เนาะป้อเนาะตีโทรมาอู้มาจ่าตัวเพราะว่าจะได้ฮู้ว่ายังสบายดีอยู่ก็ถ้าบ่โทรรายการอาตมาก็โทรมารายการอื่นก็ได้บางทีท่านอาจจะติดธุระภารกิจในช่วงของเย็นๆอย่างอีก็อาจจะทำฮือบ่ได้มีโอกาสโทรบางคนก็อาจจะไปฟังช่วงอื่นรายการอื่นสถานีอื่นก็เป็นอย่างถ้าการฟังนั่นเป็นเรื่องของธรรมะสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นเอาเตะตักตวงเอาไว้เตะยิ่งเขาอายุนักต่อใดก็ต้องยิ่งสะสมความดีไว้ต่ออันต่อมาเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าการฟังด้วยดีมันปัญญาก็จะเกิดความเข้าใจในเมื่อเขาเจอเหตุการณ์อย่างต่างๆถ้าเขามีธรรมะก็จะแก้ไขปัญหานั่นได้แต่ถ้าเขาบ่มีธรรมะคนติไล่ธรรมะหรือบ่เคยปฏิบัติธรรมตามธรรมะเมื่อมีความเกิดมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมักจะทำใจบ่ได้มักจะควบคุมจิตใจบ่ได้จะมีอาการเป็นต่างๆโดยเฉพาะคนที่บ่เคยได้ฝึกได้หัดการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมหลวงป้อของอาตมาภาพที่เปิ้นได้สอนเปิ้นเคยบอกไว้ว่าพระหรือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเปิ้นจะมีความหวั่นไหวต่อพยานอันตรายต่อที่จะเกิดขึ้นเปิ้นเคยเล่าให้ฟังว่าครูบาพระบาทตากผ้าเคยนั่งสมาธิเมื่อออกจากสมาธิตอนเจ้ามาหันห้อยตีนเสือแวดไปแวดมาเสือบักก้าเข้ามาทำร้ายพระที่มีจิตใจที่มีความมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญเอาคุณงามความดีและหลายตนหลายองค์ที่มีประวัติเล่าว่ามีงูผ่องมีจ้างผ่องมีหมีผ่องติดตามลำตัวยังหลวงป้อยังจำบ่ได้นะในอีสานเนี่ยปอกปิณฑบาตงูจะนำไปตั้งแน่เมื่อไปถึงบ้านคนงูก็ลบเข้าต่ำอยู่ต่ำนั่นเหี้ยก่อนลางจากหลวงป้อเบิร์นบินทบาทงูตัวนั้นก็เลื่อยมาเตะก้นแล้วก็ไปเข้าในน่ะถึงวันน่ะจนมีคนมาหันใส่ว่างูน่ะจะย่างหือหลวงป้อแต่หลวงป้อว่ามันเป็นหยังเปิ้นไปส่งอารักขาบ่ได้ดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าบินทบาทนี่เปิ้นก็คงเป็นสัตติอาจจะฮู้จัดกำเนิดตัวเองอยากเอาอยากจะทำบุญทำงามความดีเพื่อจะได้เกิดเป็นมนุษย์
เพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นภพภูมิที่สมบูรณ์ที่สุดป่อุ้ยไม่อุ้ยเหยจะนั่นจะได้ก็ดีที่เฮาเกิดได้มาเป็นคนอาจจะมีความสมบูรณ์บ่สมบูรณ์แตกต่างกันไปแต่นั่นแหละดีกว่าที่เฮาเกิดมาแล้วบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวคนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยบรรพเจว่าจะสมบูรณ์ไปทุกเรื่องแต่ตมาเชื่อว่าคนที่เกิดมาปะพระพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นคนมีบุญนะแต่ถ้าปะแล้วบ่สนใจบ่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าก็ถือว่าไร้ประโยชน์นะเกิดมาพบของดีแล้วบ่เสาะหาการทำคุณงามความดีในพุทธศาสนาเนี่ยมันบ่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องคิดหรือว่ากึดยากอย่างสักอย่างพอดีโทรศัพท์เข้ามาก็ถือว่าเป็นสายสุดท้ายเนาะเป็นของแม่จากบ้านสันสลีขอเจริญธรรมเนื้อโยมแม่เนื้อโอ้หายไปจัดเมินแม่สบายดีเนาะแม่เนาะสบายดีเจ้าแต่บ่ได้โทรบ่ได้โอ้บ่ได้โทรบ่ได้เนาะก็ดีใจที่แม่ยังติดตามลำตัวอยู่อากาศหนาวแล้วหนุ่งเสื้อหนุ่งใส่เสื้อหลายๆผืนเนื้อแม่เนื้อใส่ถุงตีนแฮะใส่หมวกแฮะก็แต่งตัวสุดเนี่ยเดี๋ยวนี้นะใส่เสื้ออุ่นนี่หรออันบ่ไหวไม่เคยจัดไปหนาวไปสั่นไปก็ได้เสียงบ่ออกให้เหมาะก็ขอสาธุกับแม่เด้อติโทรมาอู้มาจ๋าเนาะรักษาสุขภาพอยู่ดีมีสุขนะแม่เด้อสาธุสาธุอนุโมทามิด้วยอำนาจของบุญกุศลด้วยอำนาจของคุณงามความดีด้วยอำนาจของการกระทำที่ประกอบด้วยศรัทธามีเจตนาที่บริสุทธิ์ขออานิสงส์ของการที่ได้บำเพ็ญศีลทานศีลภาวนาขอเฮ้อสิ่งดีๆเหล่านั้นติดตามลามตวยเป็นสมบัติที่ใครบ่สามารถจะแย่งเอาไปได้เป็นสมบัติที่ทุกคนบ่าสามารถที่จะมายื้อมาแย่งแม่แต่โจรให้จะถือปืนถือดาบมาปล้นมาจี้ก็เอาไปตวยบ่ได้จะเป็นของทุกๆคนพุทธเจ้าบอกไว้ว่าผู้คนทำอย่างใดก็ยอมได้อย่างนั้นยาที่สังลัพพะเตพีชังตาที่สังลัพพะเตพลังบุคคลบานพืชเช่นใดย่อมจะได้ผลเช่นนั้นกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนี่กฎของความเป็นจริงขอให้ทุกคนได้เสาะหาแม่แต่ทุกขณะทุกวินาทีเนาะอย่าได้เพิกเฉยขอให้ตั้งจิตตั้งใจเมื่อตะวันนี้อาตมาได้แนะนำว่าการที่เฮาจะไปไหนก็แล้วแต่คือมันทำคุณงามความดีมันนึกถึงคุณงามความดีเรือพอนาฬิกาก็หมดเวลาเนาะก็ขอยุดยั้งสำหรับการจัดรายการวันนี้ไว้เพียงเต่าอีปะกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งตรงกับวันที่24-25เนิ่นท้ายเดือนก็ขอเฮ้อปะอุ้ยไม่อุ้ยที่ฟังรายการจงอยู่ดีมีสุขเลยทั่วกันขอ